The Truth เจาะลึกจริงหน่วยรบพิเศษอิสราเอลแฉทั่วโลกกาซาเป็นสุสานรถถังไม่เจอทหารฮามาสตัวเป็นๆจากที่มีรายงานว่าอิสราเอลใช้เงินทำสงครามกว่า 63,333 ล้านบาทต่อวันมากกว่ายูเครนที่ใช้ราว 35,000 ล้านบาทหรืออิสราเอลใช้มากกว่า 172% วันใดที่สหรัฐและสหภาพยุโรปหยุดปล่อยเงินกู้อีกไม่กี่วันจากนั้นยูเครนจะต้องประกาศล้มละลายทันทีทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของอิสราเอลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน66กำลังเข้าทำนองพ่ายแพ้ต่อศึกซึ่ง Reddit World Update ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงความเป็นไปได้ของ2ประเทศที่กำลังติดลมอิสราเอลกำลังเดินรอยเท้าตามยูเครนคล้ายกันมากในช่วงแรกๆของสงครามจะคึกเพราะยังมีอาวุธและเงินคงคลังเหลือแต่เมื่อผ่านไป3เดือนคลังจะเริ่มถังแตกหนี้สินที่พอกหางหมูจะสั่นคลอนสถานะการคลังอิสราเอลอย่างรุนแรงจนมีม็อบชาวยิวประท้วงทุกวันที่หน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งเพื่อยุติการทำสงครามจนฝ่ายม็อบมีการปะทะกับตำรวจเป็นประจำสหรัฐที่เป็นผู้ร่วมก่ออาชญากรรมสงครามประเมินว่าอิสราเอลยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายยังไม่สามารถทำลายผู้นำระดับกลางระดับสูงของพรรคฮามาสเพื่อแย่งชิงดินแดนกาซาจากชาวปาเลสไตน์มายึดครองได้การทิ้งระเบิดปูพรมมุ่งทำลายพลเรือนในกาซานำไปสู่แรงกดดันจากสาธารณะนานาชาติทั่วโลกและประณามการกระทำป่าเถื่อนสังหารโดยกองทัพอิสราเอลแต่สหรัฐก็เห็นว่าการก่ออาชญากรรมสงครามจะต้องดำเนินต่อไปหยุดไม่ได้จึงจะส่งขายระเบิดขนาดเล็กมาให้อิสราเอลให้มากขึ้นแทนระเบิดขนาดใหญ่ส่งผลให้อิสราเอลจะต้องมีหนี้สินกู้ยืมเงินค่าอาวุธจากสหรัฐมากขึ้นตามไปด้วยทหารหน่วยรบพิเศษอิสราเอลที่ถูกส่งไปบุกแย่งชิงดินแดนกาซาแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพิการนายหนึ่งที่ถูกหามกลับมารักษานอนในโรงพยาบาลได้อัดคลิปให้การสื่อสารเผยแพร่ไปถึงชาวอิสราเอลและทั่วโลกสรุปว่าพวกเราสู้กับผีในสนามรบไม่เคยเจอทหารฮามาสตัวเป็นๆเลยตัวเขารอดมาจากนรกนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูหลอกลวงทุกคนด้วยวิดีโอแล้วก็ข่าวปลอมหลอกว่าพวกเราใกล้ชนะแล้วนี่จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้นำอิสราเอลและผู้นำยูเครนก๊อปปี้วิธีหลอกลวงทหารตนเองไปพลีชีพและโฆษณาชวนเชื่อชาวโลกเหมือนกันแต่ที่ต้องอับอายไปทั่วโลกเป็นกระแสเยอะๆในเวลานี้ก็คือบรรดาสื่อทีวีอาหรับต่างเปิดคลิปวิดีโอที่ฮามาสส่งหลักฐานไปเผยแพร่เป็นภาพการปิดล้อมทำลายรถถังรถหุ้มเกราะของกองทัพอิสราเอลอย่างง่ายดายเหมือนกระป๋องแค่ใช้ทุ่นระเบิดฝังไปทั่วกันดักทำลายล้อเหล็กยานรบจนสายพานขาดเคลื่อนตัวไม่ได้จากนั้นก็ประเคนรุมยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังอัดเข้าไปทหารอิสราเอลและต่างชาติในยานรบถ้ารถถัง4นายต่อคันรถหุ้มเกราะ 10-12 นายต่อคันแล้วก็เผาซ้ำไปที่ยานรบเหล่านี้ทหารในรถก็ระเหยหายวับไปอย่างง่ายดายไม่ต้องขนกลับไปรักษาให้ยุ่งยากส่งผลให้แนวหน้าสงครามทางภาคเหนือและภาคกลางกาซาระเกระกาไปด้วยซากยานรบเกือบ50คันในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทั่วโลกยังพบกลุ่มทหารอิสราเอลนั่งล้อมวงสนทนาเฮฮาคุยโวและเฉลิมฉลองโดยผู้ตะโกนว่าเราขับไล่พวกเขาเราขับไล่พวกเขาซิ่งคำพูดลูกปืนคอของฮามาสก็ได้ถูกยิงลงมาตรงกลางวงทหารอิสราเอลอย่างแม่นยำระเหยถูกขับไล่กลับบ้านเก่าเรียบร้อยปัญหาใหญ่ของทหารอิสราเอลและทหารรับจ้างต่างชาติในสมรภูมิรบแนวหน้าที่ยังแก้ไม่ตกก็คือไม่พบตัวทหารฮามาสบนพื้นดินพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังสู้กับใครที่เคลื่อนกำลังพลอยู่ในอุโมงค์ใต้ผืนดินที่กำลังเดินไปทุกนาทีจะมีนักรบผีโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินลอบถล่มฮามาสงัดจรวดรุ่นท็อปพิสัยไกล250กิโลเมตรขณะอิสราเอลขนไอรอนโดมสกัดไม่ไหวจากการสู้รบมาตลอดหลายวันในดินแดนปาเลสไตน์และอิสราเอลโดยเฉพาะการพยายามรุกเข้าไปในบริเวณฉนวนกาซาเกิดความสูญเสียจำนวนมากต่อพลเรือนปาเลสไตน์ซึ่งมีการนำยุทโธปกรณ์ที่มีแรงทำลายล้างสูงมาใช้กันทั้งสองฝ่ายด้วยล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน66มีความเคลื่อนไหวที่ภาคใต้ของฉนวนกาซาโดย Reddit World Update ได้เผยแพร่ข้อความในกรณีดังกล่าวว่าเป็นเวลา30วันที่อิสราเอลประกาศสงครามรุกรานแย่งชิงดินแดนกาซาปาเลสไตน์ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์หรือ 1.81 ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบ 10% ของ GDP เศรษฐกิจของอิสราเอลเฉลี่ยเผาเงินทิ้งในสงครามกว่า
63,333 ล้านบาทต่อวันเดิมอิสราเอลมีหนี้ราว 70% ของ GDP ถ้าใช้เงินทำสงครามในอัตรานี้ราว3เดือนอิสราเอลจะมีหนี้ล้นพ้นตัวต้องขอเลื่อนการชำระหนี้ซึ่งถือว่าผิดนัดและถูกลดอันดับเครดิตเสี่ยงล้มละลายในมุมของกองทัพอิสราเอลการโจมตีทิ้งระเบิดแนวหลังใส่พลเรือนยังเป็นเป้าหมายหลักของทุกวันหวังว่ากองทัพฮามาสที่แนวหน้าจะยอมแพ้วันที่ผ่านมาจึงทิ้งระเบิดใส่ค่ายผู้ลี้ภัยอันมากาซีโรงพยาบาลอันอักซอมาตีสเขตกาซาสังหารพลเรือนชาวปาเลสไตน์ไป51รายระบาดเจ็บจำนวนมากในช่วง30วันที่ผ่านมามีรายงานยืนยันว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่พลเรือนชาวปาเลสไตน์สังหารล้างเผ่าพันธุ์ไปแล้ว 9,770 รายพวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแนวหน้าของสงครามดังนั้นโดยเฉลี่ยอิสราเอลทิ้งระเบิดสังหารพลเรือนในกาซาเสียชีวิตกว่า325รายต่อวันบาดเจ็บกว่า 1,000 รายต่อวันถ้าเสียชีวิตในอัตรานี้ต้องทิ้งระเบิดนาน 18.5 ปีจึงจะหมดพลเรือนคนสุดท้ายกองทัพฮามาสได้ทดลองยิงจรวดรุ่นตัวท็อปเอยาส250ที่มีพิสัยทำการถึง250กิโลเมตรทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมที่พิสัยสั้นแค่150กิโลเมตรไม่เพียงพอต่อการสกัดจรวดรุ่นนี้กองทัพอิสราเอลต้องงัดระบบป้องกันภัยทางอากาศแอโรพิสัยกลางมาใช้แทนส่งผลให้ขีปนาวุธตกใส่เมืองเนสซีโอนาทางใต้ของกรุงเทลอาวีฟเกิดไฟไหม้บ้านเรือนควันไฟสีดำลอยขึ้นไปขนาดใหญ่พบชาวไทยส่วนน้อยหลายร้อยคนบางคนเคยเป็นทหารพรานอยู่ภาคใต้แฝงตัวทำบัตรไปเป็นแรงงานเกษตรในอิสราเอลแล้วก็ผันตัวไปเป็นทหารรับจ้างต่างชาติในกองทัพอิสราเอลถูกส่งไปร่วมทำสงครามรุกรานดินแดนกาซาถ้าสูญเสียขึ้นมาก็โยนแพะให้ฮามาสไปให้หมดเข้าทำนองปลาเน่าไม่กี่ตัวเหม็นกันทั้งคล่องส่งผลต่อแรงงานชาวไทยส่วนใหญ่ผู้บริสุทธิ์กว่า 20,000 คนถูกสงสัยว่าเป็นข้าศึกหรือสายลับเสี่ยงเป็นเป้าหมายโจมตีแล้วก็ส่งผลร้ายแรงดึงประเทศชาติกลายเป็นคู่ขัดแย้งสงครามกับบรรดาชาติมุสลิมไปด้วยการเจรจาปล่อยตัวใครก็ยากไปหมดกองทัพฮามาสกำลังหยั่งเชิงหาจุดอ่อนระยะช่องว่างจุดอับรอยต่อของระบบป้องกันภัยทางอากาศ2ระบบของอิสราเอลที่ทำงานเป็นวงรัศมีแต่ละวงกลมซึ่งเมืองทางใต้ไม่มีระบบป้องกันภัยแล้วเพราะระดมขนย้ายไปยังภาคกลางจนหมดดังนั้นช่องว่างจุดอับเมืองต่างๆที่อิสราเอลยึดครองดินแดนชาวปาเลสไตน์ทางภาคใต้รัศมี250กิโลเมตรจากชายแดนกาซาที่เป็นพื้นที่เกษตรแรงงานต่างชาติและก็ชาวไทยยังทำงานเป็นโล่มนุษย์จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นอีกแน่นอน